วันนี้พี่อ้อยใช้ไข่แดงนะคะคือพี่อ้อยเก็บมาเนาะไข่แดงเต็มตู้เลยค่ะเพราะว่าพี่อ้อยทานได้แต่ไข่ขาวเนาะอันนี้ทำให้ลูกชายไข่แดงเยอะลดต้นไม้มั่งทิ้งมั่งขนมผักกาดนะคะวันนั้นพี่อ้อยทำนึ่งเอาไว้หนึ่งหัวเนาะก็ได้สองขันนะคะสองขันประมาณนี้ตรงนี้นะคะถ้าคนชอบแตะหน่อยเนาะให้มีน้ำนิดๆก็ใส่น้ำหน่อยได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เนาะที่บ้านพี่อ้อยชอบแบบไม่แห้งมากนะคะปรุงเลยเพราะว่าให้ลูกถ้าเป็นพี่อ้อยต้องพริก3ช้อน เราทานเผ็ดเดี๋ยวไปซักใส่จานค่ะตรงนี้ทอดเอาไว้ก่อนนะคะเวลาเราจะผัดเนาะเราค่อยทอดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆไว้นะคะแล้วก็ค่อยเอามาผัดมีขนาดที่เราใส่น้ำลงไปให้แฉะหน่อยแล้วเนาะก็ยังไม่แฉะมากนะคะใช้น้ำมันนิดหน่อยเนาะไม่ได้ใช้น้ำมันเยอะเสร็จแล้วค่ะมาทานได้กันขนมผักกาดขนมผักกาดหรือตามห้างเขาก็จะเรียกขนมหัวผักกาดนะคะหรือขนมถ้าเป็นคนจีนเขาก็จะเรียกใช้เถากล้วยนะคะแล้วมาทานด้วยกันค่ะใช้เถากล้วยร้อนๆผัดใหม่ๆพี่อ้อยใส่พริกไทยชุนขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ